ข้ามสมุทรเกาหลียังราอูอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพได้ยิงขีปนาวุธ2ลูกจากแท่นยิงจรวดหลายลำกล้องเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2566มีเป้าหมายห่างออกไป395และ337กิโลเมตรโดยอ้างว่าแท่นยิงขนาด600มิลลิเมตรนี้เป็นอีกช่องทางสำหรับอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีสามารถทำให้ฐานทัพอากาศของศัตรูกลายเป็นอัมพาตได้ด้านกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นยอมรับว่าขีปนาวุธทั้ง2ลูกอยู่ในระดับความสูงที่150กิโลเมตรเหนือพื้นโลกและเดินทางไปได้ไกลราว350ถึง400กิโลเมตรก่อนตกลงสู่ทะเลนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะซึ่งล่าสุดยังไม่มีรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอากาศยานหรือยานพาหนะใดๆในพื้นที่โดยกำลังเตรียมรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดร่วมกับทางสหรัฐอเมริกาและชี้ว่าพฤติกรรมของเกาหลีเหนือถือเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและเสถียรภาพของญี่ปุ่นภูมิภาคและโลกรัฐบาลได้ยื่นประท้วงและประณามประเทศนี้อย่างรุนแรงทางนี้การยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนับเป็นการทดสอบอาวุธครั้งใหญ่ในรอบที่3ของปีนี้โดยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ก็เพิ่งยิงขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปฮาวา215จากท่าอากาศยานนานาชาติเปียงยางขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 5,768.5 กิโลเมตรไกล989กิโลเมตรในเวลา 4,105 วินาทีก่อนพุ่งสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำในทะเลญี่ปุ่นเพื่อตอบโต้สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ที่เตรียมฝึกจำลองการซ้อมรบด้วยอาวุธนิวเคลียร์และเตรียมการรับมือหากเกาหลีเหนือใช้มันซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่22กุมภาพันธ์นี้ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐและการยิงมิสไซล์ฮาวา215ครั้งนี้ก็ทำให้ทั้ง2ชาติรวมทั้งญี่ปุ่นตอบโต้ด้วยการซ้อมรบทางอากาศร่วมกันในวันถัดมาขณะที่คิมโยจองน้องสาวของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้ออกโรงขู่ใช้มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นสนามทดสอบยิงขีปนาวุธแต่จะบ่อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของกองกำลังสหรัฐโดยขณะนี้กำลังประเมินอย่างรอบคอบว่าการซ้อมรบของทั้ง3ชาติมันจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อความมั่นคงของเกาหลีเหนือและยังตอบโต้คำเย้ยหยันว่ากองทัพต้องใช้เวลาถึง9ชั่วโมงในการยิงขีปนาวุธตามที่คิมจองอึนผู้นำประเทศสั่งโดยยืนยันว่าเกาหลีเหนือมีเทคโนโลยีและศักยภาพอันเป็นที่น่าพอใจและหลังจากนี้จะมุ่งเน้นเพิ่มจำนวนอาวุธเหล่านี้ให้มากขึ้นไปอีกขณะที่ก่อนหน้านี้โยจองได้ขู่ตอบโต้อย่างรุนแรงต่อทุกความเคลื่อนไหวที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศโดยชี้ว่าเกาหลีใต้และสหรัฐทำให้สถานการณ์อันตรายขึ้นและทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคนั่นก็ทำให้นักวิเคราะห์เชื่อว่าคำแถลงดังกล่าวเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงพฤติกรรมยั่วยุจะเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนโดยเกาหลีเหนือตั้งใจโหมความตึงเครียดเพื่อเสริมศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของตัวเองด้านนักวิเคราะห์บางส่วนก็ชี้ว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์ความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีจะแย่ลงกว่าเดิมจากการเดินหน้าซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐซึ่งนั่นก็จะทำให้เกาหลีเหนือตอบโต้อย่างรุนแรง